สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการคิดประชาติโดยสมาคมวป.นะครับท่านผู้ชมครับรายการคิดประชาติก็นําเสนอในหลายมิติเพื่อเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับซึ่งมิติที่จะครอบคลุมก็มีทั้งเศรษฐกิจสังคมด้านพลังงานพอพูดถึงพลังงานก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเพราะพัฒนาการของโลกที่ผ่านมาเนี่ยเชื่อว่าพลังงานเนี่ยก็เริ่มเป็นพระเอกในหลายๆวงการหรือว่าในหลายๆธุรกิจนะครับหรือว่าในหลายวิถีชีวิตของผู้คนในวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจที่จะมาสนทนานะครับก็เรื่องของมุมมองพลังงานในอนาคตของไทยนะครับวันนี้แขกรับเชิญนะครับก็ท่านก็อยู่ในพื้นที่ของสนามพลังงานนะครับซึ่งท่านก็จะมาแชร์มุมมองว่าพลังงานในอนาคตของไทยทิศทางมันควรจะเป็นยังไงนะครับวันนี้แขกรับเชิญก็ได้แก่คุณพิมุสีมาโรจน์นะครับซึ่งปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัทซัสโก้จำกัดมหาชนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมครับครับพอพูดถึงพลังงานผมว่าท่านผู้ชมก็ต้องนึกถึงเรื่องของน้ำมันอันดับแรกเพราะน้ำมันค่อนข้างที่จะมีบทบาทมีอิทธิพลมาเป็นหลายสิบปีไม่ว่าการเดินทางการขนส่งหรือว่าทางอากาศต่างวันนี้จะเห็นว่าพัฒนาการของเทคโนโลยีเนี่ยมันก้าวกระโดดพอก้าวกระโดดเนี่ยก็ไปสร้างในหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าในเรื่องของโซลาร์หรือว่าในเรื่องของอนาคตที่รถไฟฟ้าต่างๆเนี่ยก่อนที่จะถึงอนาคตข้างหน้าเนี่ยอยากจะถามคุณพิมุกนะครับว่าวันนี้ภาพของพลังงานเมืองไทยเนี่ยทิศทางมันเป็นยังไงคือถ้าพูดถึงพลังงานจริงๆมันก็มีหลายแบบนะครับอย่างที่บอกทั้งไฟฟ้าทั้งน้ำมันแต่ว่าเราก็คุยกันเรื่องน้ำมันเพราะว่า คนรู้สึกว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวหน่อยใช้อยู่ทุกวันไฟฟ้าจริงก็ใช้แต่ว่าเราเหมือนยุ่งอะไรกับมันไม่ได้มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้แต่น้ำมันนี่มันมีการเติมมีการเคลื่อนไหวของราคากันรายวันรายสัปดาห์นะครับคนก็เลยสนใจกันคือมุมมองของด้านการใช้น้ำมันในเมืองไทยตอนนี้นะครับผมว่าพลังงานน้ำมันเนี่ยมันก็ยังเป็นทางเลือกที่สำคัญที่สุดนะครับอย่างต่างประเทศเนี่ยก็เริ่มตอนนี้เห็นข่าวแชร์คลิปกันเรื่องจะเริ่มเป็นรถไฟฟ้าเริ่มอะไรกันแล้วพัฒนาการใช่แต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมว่าสำหรับเมืองไทยเนี่ยคงใช้เวลาอีกพักหนึ่งเพราะว่าบ้านเราเนี่ยยังมีภาคขนส่งที่ต้องการรถที่ไม่ใช่รถยนต์ทั่วไปเป็นรถบรรทุกรถอะไรนี่ยังอีกพักใหญ่นะครับแล้วก็การใช้พลังงานบ้านเราเนี่ยด้วยต้นทุนน้ำมันตอนนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นพลังงานที่ค่อนข้างถูกอยู่เมื่อเทียบกับพลังงานชนิดอื่นเรียกว่ายังถูกอยู่ยังถูกอยู่นะครับเพราะว่าพลังงานชนิดอื่นมาเนี่ยคือหนึ่งเราต้องดูต้นทุนเรื่องรถยนต์ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าคันหนึ่งสี่ห้าล้านนะบางคันเนี่ยแต่คันที่จีนที่บอกว่าไม่กี่ตังค์เนี่ยก็ต้องดูภาษีนำเข้าออกบ้านแล้วว่าเท่าไหร่อะไรยังไงอีกนะครับตรงนั้นมันก็มีต้นทุนระดับหนึ่งทีนี้เนี่ยนะเรื่องการจะเบรกทรูได้ว่าจากน้ำมันจะชิปไปพลังงานอื่นอีกหรือไม่เนี่ยมันต้องดูทางเลือกหลายอย่างประกอบกันนะครับเช่นไฟฟ้าเนี่ยผมว่าดีในแง่ของการช่วยสิ่งแวดล้อมดีในแง่อะไรหลายๆอย่างแต่ว่าตรงนี้ต้องมาดูว่าในเรื่องการใช้งานจริงเนี่ยแบตเตอรี่ของมันเนี่ยเราได้ก้าวข้ามตรงนี้แล้วยังถ้าเทคโนโลยีแบตเตอรี่มาเมื่อไหร่เนี่ยตรงนี้ผมว่ารถไฟฟ้ามันจะยาวเลยนี่ก็หัวใจสำคัญเลยใช่เพราะว่าตอนนี้จะชาร์จแบตกันดีใช้เวลานานนะครับแล้วก็สถานที่ชาร์จต่างๆตรงนี้ต้องดูให้การพัฒนาตรงนี้มาถึงจุดหนึ่งถ้าถึงจุดตรงนั้นเนี่ยผมว่ามันจะมากินตลาดการใช้น้ำมันพอสมควรเลยถ้าถึงจุดตรงนั้นเนี่ยปั๊มน้ำมันทั้งหลายก็จะกลายเป็นปั๊มชาร์จแบตเตอรี่ไปแทนหรือเปล่าเราก็ต้องปรับตัวคือการชาร์จแบตเนี่ยแน่นอนในปั๊มก็ต้องปรับมาเป็นอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะไม่ใช่ทางเลือกเดียวแล้วเพราะว่าทีเนี้ยการชาร์จแบตเนี่ยมันจะมีทั้งในห้างสรรพสินค้าก็ได้ในลานจอดรถของออฟฟิศเองก็ได้เช่นที่ตึกที่นี่นะครับมีรถไฟฟ้าเกิดนิยมขึ้นมาแล้วก็อาจจะลงทุนทำที่ชาร์จไฟฟ้าให้พนักงานพนักงานก็จอดกันที่จอดรถเพราะต้องจอดทั้งวันอยู่แล้วนะครับปั๊มเนี่ยมันจะกลายเป็นแค่ว่าสำหรับการชาร์จจอนะฮะขาจอเหมือนเราเต็มแล้วจากที่ทำงานเต็มจากการชาร์จห้างแล้วไปก็เป็นขาจอบ้างเท่านั้นเองเราก็ต้องปรับตัวอาจจะเป็นทางเลือกเป็นเครือข่ายที่ทำอะไรบางอย่างรองรับแล้วก็ทุกวันนี้มันก็ชิปเป็นนอนออยกันเยอะแล้วถ้าสังเกตปั๊มรายใหญ่ๆกลายเป็นว่าปั๊มน้ำมันไม่ได้เติมน้ำมันอย่างเดียวกลายเป็นที่พักริมทางนะครับคุณเติมไม่เติมไม่รู้ละมีของขายมีห้องน้ำเข้ามีกิจกรรมต่างๆให้คุณทำนะครับมันก็กลายเป็นค่อยๆปรับตัวไปตามอุตสาหกรรมครับบางปั๊มมันก็มองไปถึงจะต้องมีโรงแรมอะไรอยู่บางปั๊มมีเราก็มีโรงแรมหนึ่งนะฮะซัสโก้ยังมีที่ระยองนะฮะมีอยู่โรงแรมหนึ่งเหมือนกันครับพูดถึงเวทีของการแข่งขันน้ำมันเนี่ยวันนี้ภาพของการแข่งขันน้ำมันเมืองไทยเป็นไงครับก็ถือว่าถามว่ารุนแรงไหมเบาลงกว่าเมื่อ 10-20 ปีที่แล้วที่เคยเข้ามาช่วยดูนะครับเพราะว่าเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหแบรนด์น้ำมันเราเนี่ยถ้าใครย้อนไปตอนนั้นผมว่ามีสักน่าจะ10กว่าถึง20แบรนด์ได้นะครับทีเนี้ยตอนนั้นเนี่ยโอ้โหแข่งกันดูเดือดครับไม่ว่าจะแบรนด์ต่างๆมากมายทั้งไทยทั้งประเทศ
แข่งไปแข่งมาไปแข่งถึงราคาด้วยเรียกว่าตัดราคากันแหลกเลยนะครับที่เรียก price war บางรายลดกันบาทนึงลดกัน50ตังค์แข่งไปแข่งมาบางช่วงไม่มี margin แข่งกันหนักไม่รู้จะขายกันไปเพื่ออะไรขายไปเพื่อคงลูกค้าไว้นะครับสักพักเนี่ยพอเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันปรับตัวไปเองครับแบรนด์ต่างๆที่เริ่มไม่ไหวก็ค่อยๆถอยค่อยๆรวมค่อยๆอะไรกันนะครับเราเองเนี่ย40ปีนะซัสโก้ก็คงอยู่มาได้ค่อยๆอยู่มาถึงแม้จะเป็นรายเล็กหน่อยเมื่อเทียบกับรายอื่นๆแต่ก็อยู่มาได้ทุกวันนี้ทุกวันนี้เหลือประมาณ 5-6 ยี่ห้อเท่านั้นเองครับนะครับมันก็ค่อยๆจะปรับตัวเข้าหาและจำนวนปั๊มน้ำมันก็ไม่เยอะเหมือนสมัยก่อนมากนักอัตราการเพิ่มก็ไม่มากขนาดนั้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเริ่มเยอะแล้วค่อยๆมากขึ้นมากขึ้นเนื่องจากอย่างว่าคนใช้น้ำมันกันมากขึ้นพอพูดถึงรูปแบบการแข่งขันในอดีตวันนี้เปลี่ยนแปลงไปไม่ทราบว่าในเรื่องของโมเดลหรือว่าทิศทางของธุรกิจมันพลิกผันไปหรือเปล่าทำให้รูปแบบของความอยู่รอดของเจ้าน้ำมันรายใหญ่จึงน้อยลงเช่นวันนี้เนี่ยมีนอนออยความสะดวกสบายของรูปแบบของปั๊มแทนที่จะไปเติมน้ำมันเขามีสารพัดอย่างตรงนั้นก็ส่วนหนึ่งเพราะว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยปั๊มต่างๆสมัยก่อนเนี่ยเราสู้เรื่องราคาเดิมที่บอกนะไม่ได้มีเรื่องอื่นเลยทุกวันนี้มันกลายเป็นว่าไม่ใช่แล้วปั๊มน้ำมันได้ปรับตัวเองขึ้นมาเป็นเน็ตเวิร์กที่มีนอนออยอยู่ข้างในเยอะแยะหรือร้านค้าที่ไม่ใช่น้ำมันครับเพราะการแข่งขันมันเปลี่ยนไปทุกนี้มันเป็นแข่งเรื่องการตลาดมาร์เก็ตติ้งเรื่องนอนออยอะไรต่างๆราคาเรียกว่าส่วนใหญ่จะเท่ากันหมดไม่มีปัญหาครับเพราะนั้นรายไหนที่ปรับตัวตรงนี้ไม่ได้เนี่ยก็เหนื่อยนิดนึงเพราะว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาก็มีทางเลือกอย่างซัสโก้เองเราก็ยอมรับว่าเราก็เหนื่อยเนื่องจากว่าเราไม่ใช่รายใหญ่มากแต่ว่าเราก็พยายามหาพันธมิตรเข้ามามากว่าจะเป็นลอสันก็ดีสตาร์บัคก็จะเข้ามาที่เรานะครับเป็นปั๊มแรกนะครับแต่ว่าเราก็มีจำนวนไม่มากนักนะครับร้านกาแฟต่างๆก็เข้ามาอยู่ในปั๊มเราเยอะแยะก็พยายามทำอยู่แต่แน่นอนเจ้าตลาดอย่างรายใหญ่ๆเนี่ยเขาครบวงจรอยู่แล้วนะครับตรงนั้นเขาได้เปรียบเราก็ต้องพยายามสร้างทางเลือกให้ผู้บริโภคด้วยเพื่อจะอยู่ในธุรกิจนี้ให้ได้ครับถ้าพูดถึงว่าภาพทางเลือกหรือว่าสิ่งที่เข้ามาในปั๊มเนี่ยมันมีความหลากหลายขึ้นจริงๆแล้วมาจิ้นจากปั๊มเนี่ยถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เนี่ยพวกนอนออยทั้งหลายเนี่ยการอยู่ของปั๊มเนี่ยคิดว่าในเชิงของธุรกิจเนี่ยลำบากค่อนข้างลำบากแต่ก็อยู่ที่ทำเลด้วยนะครับบางปั๊มถ้าทำเลดีเป็นจุดที่ไม่มีคู่แข่งมากนักน้ำมันอย่างเดียวเขาก็อยู่ได้เรียกว่าด้วยวอลลุ่มที่มากมายตรงนั้นเนี่ยมันทำให้อยู่ได้มาร์จิ้นไม่เยอะเขาก็อยู่ได้แต่ว่าโดยมากอ่ะ 90% ปั๊มน้ำมันมันไม่ได้อยู่เดียวๆเวลามีปั๊มตรงไหนสังเกตไหมดร.พีมันจะมีปั๊มมาอยู่ข้างๆเรา 4-5 ปั๊มเรียงกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวอลุ่มมันจะแชร์กันไปนะครับเพราะนั้นมันการแข่งขันตรงนั้นมันสูงมากอยู่น้ำมันอย่างเดียวอยู่ไม่ได้ก็ต้องแข่งเรื่องนอนออยเรื่องอะไรนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่บางยี่ห้อรวมทั้งเราเองเนี่ยเราเลือกแล้วล่ะที่จะอยู่ในบางจุดที่เป็นทำเลที่ค่อนข้างเป็นทำเลเฉพาะนะครับอยู่ในเมืองบ้างอยู่ในจุดที่ไม่สามารถมาตั้งเรียงกันห้าหกปั๊มได้บ้างนะครับแต่เป็นพวกยี่ห้อใหญ่ๆเนี่ยเขาเลี่ยงไม่ได้เขาต้องไปปั๊มไปเป็นถนนเส้นใหญ่พอเส้นใหญ่แน่นอนแล้วคุณก็วางเรียงกันได้ห้าปั๊มบางที่อย่างเส้นหลักๆขึ้นเหนือลงใต้นะเห็นเลยห้าปั๊มหกปั๊มเรียงติดกันหมดเลย เรียกว่าก็แข่งกันสูงมากครับพอพูดถึงการแข่งขันเนี่ยวันนี้พูดง่ายๆว่าไอ้ประเทศแต่ละประเทศเนี่ยเป็นไร้ประตูหน้าต่างแล้วทิศทางของน้ำมันเมืองไทยเนี่ยถ้าพูดถึงในกลุ่มอาเซียนจะมีบทบาทที่จะไปรุกในกลุ่มประเทศอาเซียนเช่นพม่าลาวกัมพูชาบ้างไหมครับเนี่ยมันก็มีส่งออกไปได้บ้างนะครับแต่การไปสร้างแบรนด์เรื่องค้าปลีกเนี่ยผมว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต่างชาติเองเขาพยายามเคยมาที่ไทยแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าพอมาในตลาดแต่ละประเทศเนี่ยมันก็มีข้อจำกัดต่างกันอย่างซัสโก้เราก็ไปเทคตัวปิโตนัสมาสมัยก่อนทั้งที่ปิโตนัสอยู่มาเลเซียเขาใหญ่มากนะอันดับนี่เขาด้วยตัวธุรกิจเขาใหญ่กว่าปตท.เลยนะครับแต่พอมาไทยนี่ก็มาทำสถานีบริการแล้วเนี่ยมันก็ลำบากเพราะโรงกลั่นเขาก็ไม่มีการสร้างเครือข่ายต่างๆก็ยากครับสุดท้ายเขาก็ลีฟไปครับซึ่งปิโตนัสก็คือ QS เดิมจากคูเวตนั่นเองครับแล้วสุดท้ายเราก็รวมเข้ามาแล้วก็เป็นเครือข่ายของเราอยู่ใน200กว่าแห่งของเราอ๋อหมายว่าซัสโก้รวมกับรวมปิโตนัสเข้ามาอ๋อครับมาสร้างเป็นแบรนด์ซัสโก้ขึ้นมาครับนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยผมถึงบอกว่ามันก็ในทางกลับกันเราจะไปที่อื่นก็ไม่ง่ายไปที่อื่นพอส่งออกน้ำมันไปปั๊บเจอกำแพงภาษีเจออะไรต่างๆมันก็ไม่ง่ายนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการค้าส่งที่พอไปได้บ้างในประเทศที่เขายังไม่มีโรงกลั่นเช่นของเราก็มีไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับเขมรลาวพม่าในแถบชายแดนตรงนี้พอเขายังไม่มีโรงกลั่นที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยของเราก็มีโอกาสที่จะส่งไปแต่พอไปยังไกลๆอย่างมาเลไม่ต้องพูดถึงสิงคโปร์นั้นเขาล้นอยู่แล้วนะครับก็แข็งแรงอยู่แล้วนะครับนั้นก็จะได้ประมาณนี้ฮะลาวพม่าสิงคโปร์ลาวพม่าแล้วก็เขมรหน่อยนึงนะครับส่วนเวียดนามเองเขาก็เริ่มมีโรงกลั่นของเขาแล้วครับก็ไม่ได้นิดอะไรเรามากคือถ้าฟังอย่างนี้เหมือนกับว่าน้ำมันก็ยังเป็นความจำเป็นแล้วก็ทุกคนยังใช้อยู่ก็ยังมองไม่เห็นว่าถ้าให้ระยะเวลาเนี่ย
ความเป็นไปได้เรื่องของการพลิกผันที่น้ำมันจะลดบทบาทเนี่ยคิดว่าอีกหลายปีไหมครับผมว่าใช้เวลาไอ้กะเวลานี่กะยากครับเพราะเหมือนกับว่าเวลาบางอย่างมันค้นพบบางเรื่องแล้วเนี่ยมันสปีดมันเร็วมากเหมือนให้ย้อนไป20ปี10กว่าปีแล้วบอกเมื่อไหร่มือถือจะมาบางคนบอก5ปีมาน่ะ2ปีมาพอมาปั๊บมันมาแบบรวดเร็วเลยเห็นมั้ยมือถือแต่ละรุ่นนี่แป๊บเดียวตกแป๊บเดียวตกใครจะไปคิดถ่ายรูปสมัยก่อนได้ขาวดำก็หรูแล้วเดี๋ยวนี้แข่งกัน12ล้านพิกเซล15ล้านพิกเซลมันกลายเป็นมาอยู่ในมือเรากล้องถ่ายรูปดิจิตอลก็หมดไปเพราะคนใช้มือถือกันหมดของพวกนี้มันอยู่ที่เทคโนโลยีที่มาผมเองคงกะไม่ได้ว่ามันกี่ปีเพราะถ้าเขาคิดอย่างที่บอกได้คิดแบตเตอรี่ได้ทำยังไงชาร์จได้เร็วจุได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะเครื่องยนต์ของรถไฟฟ้ามันสามารถมีพลังมากขึ้นนะไม่ภาคขนส่งก็ใช้ได้ตรงนี้ถ้าคิดตรงนี้ได้ปั๊บมันก็มาเร็วนะครับเพียงแต่ว่าเท่าไหร่กะไม่ได้มากนักแต่ว่าคงไม่เร็วมากเท่าที่ผมดูเพราะว่ามันยังมีข้อจำกัดอื่นๆที่เรายังคงต้องใช้น้ำมันอีกเยอะในประเทศไทยครับพอพูดถึงเรื่องของน้ำมันเนี่ยทางซัสโก้เนี่ยมีแผนที่จะลุกตลาดน้ำมันมากน้อยยังไงครับเราเองเราก็พยายามที่จะขยายตลาดนะครับทั้งในและต่างประเทศตอนนี้ตลาดเรามีก็คือเรื่องค้าปลีกในประเทศนะครับตรงนี้ก็พยายามขยายตัวปั๊มน้ำมันอยู่นะครับแล้วก็มีค้าส่งต่างประเทศที่บอกไปประเทศเพื่อนบ้านก็ตรงนี้อยู่แล้วยังมีน้ำมันเครื่องบินอีกตรงนี้เป็นตลาดสำคัญเลยเพราะว่าทุกวันนี้นักท่องเที่ยวมากมายเหลือเกินนะครับที่บินทั้งเข้าทั้งออกเมืองไทยนะครับมันทำให้เครื่องบินเราใช้น้ำมันกันเยอะมากขึ้นพอใช้เยอะมากขึ้นนี่ก็เป็นโอกาสของเราที่เข้าไปที่จะขยายตลาดตรงนี้พอพูดถึงเรื่องของการใช้น้ำมันผมเชื่อวันนี้เนี่ยถ้ามองดูในข่าวรู้สึกมันเป็นข้อสงสัยของผู้คนในสังคมเหลือเกินว่าวันนี้ประเทศไทยใช้น้ำมันแพงหรือเปล่าแล้วต้นทุนทำไมมาเลเซียสิงคโปร์มาเลเซียทำไมถูกกว่าเมืองไทยในฐานะที่อยู่ในวงการน้ำมันเนี่ยพอที่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพไหมว่าจริงๆเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยมันเป็นราคาที่มีความเป็นไปได้ครับจริงตรงนี้เป็นเรื่องแชร์ข้อมูลสู่กันฟังแล้วกันเพราะจริงมันเป็นภาครัฐที่เขาจะต้องให้ข้อมูลนะครับเราเป็นภาคเอกชนแต่ว่าจริงๆแล้วน้ำมันน่ะต้องบอกก่อนด้วยฐานของน้ำมันเนื้อน้ำมันจริงๆเนี่ยราคามันใกล้เคียงกันนะครับอยู่ที่ว่าคุณนำมาจากไหนอย่างไรถ้าคุณผลิตน้ำมันได้เองเนี่ยแน่นอนมันก็ถูกกว่าเราอย่างเมืองไทยเราไม่มีน้ำมันดิบที่ผลิตได้เองเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเราก็ต้องนำเข้าแต่เอาละพอนำเข้ามาใส่ในโรงกลั่นแล้วเนี่ยผลิตออกมาเนี่ยไม่ต่างกันมากแล้วกระบวนการผลิตโรงกลั่นอาจจะเก่าจะใหม่อะไรกันหน่อยก็ไม่ต่างกันมากออกมาเป็นเนื้อน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้แพงต่างกันมากนักไอ้ที่แพงจริงๆเนี่ยคือเรื่องภาษีแต่ละประเทศที่เก็บไม่เท่ากันมีทั้งภาษีทั้งกองทุนนะครับอย่างที่บอกว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเช่นมาเลย์ทำไมเขาถูกจังเขาภาษีเขาแทบไม่เก็บเลยเพราะเขาผลิตน้ำมันได้เองเขาก็เหมือนว่าอยากจะช่วยคนในประเทศแล้วเขาก็ไปเก็บภาษีเรื่องอื่นน้ำมันมันก็ออกมาราคาไม่สูงมากนักของไทยเราเนี่ยผลิตได้เองก็จริงนะครับถึงแม้ไม่มีน้ำมันดิบนำเข้ามาแต่เรากลั่นได้เองเนี่ยเพียงพอใช้ไหมเพียงพอแต่ว่าเป็นรายได้หลักของรัฐเขาจำเป็นต้องเก็บภาษีตรงนี้ตืดๆเพื่อไปใช้บางอย่างในกิจการของภาครัฐครับถามว่าวันนี้ประเทศไทยใช้น้ำมันกันวันละประมาณเกือบ200ล้านลิตรนะครับประมาณต่อวัน1ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยต่อวันนะครับประมาณ160ล้านลิตรเนี่ยถ้าเขาเก็บภาษีสัก5บาท10บาทเขาก็พันกว่าล้านต่อวันแล้วถ้าบอกว่าไม่เก็บเลยเนี่ยรัฐบาลก็เงินส่วนนี้หายไปถามว่าในฐานะผู้บริโภคประชาชนชอบไหมเราชอบว่าน้ำมันหายไปลิตรละ5บาท10บาทแต่ว่าภาครัฐเขาก็มีการบ้านต่อเขาจะไปเอาเงินจากไหนเพื่อจะมาทำสาธารณูปโภคถนนหนทางใช้ก็ประมาณต่างๆถ้าภาครัฐเขาคิดตรงนั้นออกปั๊บก็จบพวกเราในฐานะประชาชนก็จะดีใจได้ใช้น้ำมันถูกถ้าภาครัฐเขาคิดไม่ออกเขาก็ชาร์จเราต่อไปเพราะว่าเป็นรายได้หลักของประเทศนะครับตรงนี้ก็เป็นการบ้านของภาครัฐจะต้องไปทำกันการที่น้ำมันถูกหรือแพงอยู่ที่ตรงนี้เพราะตัวราคาของน้ำมันดิบเนี่ยเราไปยุ่งกับเขาไม่ได้เป็นเรื่องราคาตลาดโลกมันขึ้นลงก็ว่าไปกี่บาร์เรลกี่เหรียญต่อบาร์เรลก็ว่ากันไปรายวันนะครับแล้วในเวทีของตลาดในการใช้น้ำมันก็มีปั๊มน้ำมันในเรื่องของอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยสัดส่วนอย่างอุตสาหกรรมเนี่ยราคาเนี่ยจะถูกหรือว่าภาษีจะน้อยกว่าการใช้น้ำมันของประชาชนทั่วไปรถราหรือเปล่าก็มีครับมีบางภาคก็มีการสนับสนุนนะครับแล้วก็ใช้ถูกอย่างตอนนี้บางคนก็ไปเข้าใจว่าน้ำมันดีเซลเนี่ยมันถูกกับเบนซินนะครับเราเข้าใจอย่างนั้นมาตลอดก็เลยใช้รถดีเซลกันใหญ่เอาก็จริงมันไม่ใช่นะครับถ้าอยู่ในวงการจะทราบว่ากลั่นน้ำมันออกมาเนี่ยใกล้เคียงกันบางช่วงดีเซลแพงกว่าได้ซ้ำไปแต่ว่าเนื่องจากประเทศไทยเราเนี่ยภาคขนส่งใช้ดีเซลกันเยอะก็เลยพยายามเก็บภาษีตรงนั้นน้อยหน่อยไปเก็บภาษีที่เบนซินมากอ๋อไอจุดต่างคือภาษีจุดต่างคือภาษีมันเลยทำให้เบนซินน้ำมันดูสูงก็เลยบอกโอ้โหเบนซินนี่น้ำมันคนรวยนะมีฐานะใช้กันไปคิดกันอย่างนั้นในอดีตแต่พอมาปัจจุบันไม่ใช่พี่เพราะว่า
ดีเซลเนี่ยตอนนี้รถเบนซ์ก็ดีเซล BM ก็ดีเซลรถขยันรถปอร์ชก็ดีเซลหลายหลายอย่างเนี่ยเป็นดีเซลแล้วเพราะนั้นเนี่ยการสนับสนุนตรงนี้เนี่ยผมว่าภาครัฐก็ต้องไปดูกันให้ดีกลายเป็นว่าสนับสนุนไปผิดประเภทหรือเปล่าบางทีเราไปเก็บภาษีตรงนี้น้อยมันกลายเป็นรถหรูเขาก็ไปใช้ดีเซลกันนะครับมันก็ต้องดูกันให้ดีว่าจะแบ่งเรื่องภาษีอะไรไงเพราะโครงสร้างไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเราย้อนนึกกลับไปโบราณพอพูดดีเซลปั๊บรถบรรทุกถูกไหมครับรถเก๋งเป็นเบนซินเดี๋ยวนี้พอพูดดีเซลปั๊บไม่ใช่แล้ว ใช้ดีเซลกันเต็มไปหมดตรงนี้ก็เป็นการบ้านที่ต้องไปดูว่าเราจะแบ่งให้ดีไหมว่าเราจะสนับสนุนเป็นรายภาคส่วนดีกว่าไหมนะครับไม่ใช่ว่าสนับสนุนภาพรวมไปทั้งเบนซินและทั้งดีเซลทั้งหมดอย่างนี้มันทำให้ภาคขนส่งเขาก็ใช้น้ำมันกันในราคาที่มันไม่ควรจะแพงขนาดนี้นะครับอาจจะถูกลดลงมาได้หน่อยอะไรเงี้ยครับแสดงว่าเงื่อนไขของกฎหมายยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนมันอยู่ที่ภาษีครับมันไม่ได้มีกฎหมายเลยอยู่ที่รัฐบาลจะจัดโครงสร้างภาษีน้ำมันกันยังไงนะครับทุกวันนี้เขาก็มีว่าเบนซินเก็บเท่านี้ดีเซลเก็บเท่านี้กองทุนอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับถ้าวันหนึ่งเขาคิดสูตรออกเขาก็ต้องมานึกว่าเอาละถ้างั้นเราก็ดีเซลสนับสนุนน้อยถูกแล้วแต่ว่าต้องแบ่งส่วนว่าถ้าคุณเป็นรถประเภทขนส่งเท่านี้แต่ถ้าเป็นรถประเภทหนึ่งอาจจะต้องเก็บภาษีป้ายมากขึ้นเพื่อจะได้ชดเชยไม่ต้องไปเก็บตรงส่วนอื่นแพงอะไรอย่างนั้นนะฮะก็ต้องมีวิธีที่จะคิดกันแล้วในตลาดวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าบางช่วงที่น้ำมันราคาแพงเนี่ยคนก็นิยมหันมาใช้แก๊สเดี๋ยวนี้สถานะของการแข่งขันมันเป็นยังไงครับน้ำมันหรือแก๊สความค่านิยมในการใช้มันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าตอนนี้ถามว่าน้ำมันช่วงที่ผ่านมาแล้วกันนะครับเพราะช่วงนี้มันสูงอยู่แล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่สูงมากนะครับความนิยมใช้แก๊สมันเลยลดลงไปสังเกตไหมช่วงหนึ่งรัฐบาลสนับสนุนถึงขั้นให้มาติดถัง NGV ฟรี 50,000 คันแท็กซี่มาติดมาอะไรเงี้ยนะ ก็เข้าคิวกันใหญ่ถึงเวลาพอน้ำมันถูกปั๊บออกมากลายเป็นว่าใช้น้ำมันใกล้เคียงกันกับราคาแก๊สนะครับแล้วยังมีเรื่องความสะดวกอีกเพราะแก๊สเนี่ยที่เติมก็ยากเติมก็ใช้เวลาต้องต่อคิวต้องอะไรมันก็ไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นนะฮะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ราคาเป็นหลักพอช่วงนี้ปั๊บราคาน้ำมันเริ่มสูงอีกแล้วคนก็เริ่มมองเอ๊ะจะทำยังไงดีเพราะราคามันสูงอีกนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่เรื่องราคาเป็นหลักแต่ถามว่าความนิยมเนี่ยถ้าสะดวกในคนใช้น้ำมันสะดวกกว่านะครับแต่นั่นเชิงอุตสาหกรรมนี่ก๊าซเนี่ยจะต้นทุนจะเซฟกว่าไหมต้นทุนเนี่ยหมายถึงสำหรับเราหรือสำหรับอุตสาหกรรมต่างอ๋อต้นทุนเซฟกว่าแน่นอนเพราะว่ามันถูกกว่าน้ำมันถูกกว่าเพราะเราผลิตเองได้นะครับแก๊สการเอาไปผลิตไฟฟ้าอะไรต่างๆก็ถูกกว่าถูกกว่าเพียงแต่ว่าเราเนี่ยมีแก๊ส NGV ที่ผลิตได้ในอ่าวไทยเองเอาของเราผลิตเองใช่ NGV นะครับแก๊สธรรมชาติเราก็เอามาใช้ได้ไม่ว่าจะผลิตไฟฟ้าก็ดีหรือว่าเอามาค้าขายภาคขนส่งก็ดีนะครับตรงนี้ถูกกว่าอย่างนั้นก็สนามของการใช้ดูแล้วก็คงจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงง่ายๆไม่ได้เปลี่ยนแปลงง่ายๆครับทั้งหมดอยู่ที่ราคาน้ำมันคำว่าถูกกว่าต้องอยู่ที่เทียบน้ำมันช่วงไหนด้วยนะครับถูกกว่าต้องเทียบกับน้ำมันช่วงแพงแต่น้ำมันช่วงลงมาถูกมันก็ไม่ได้แพงกว่าก๊าซนะฮะตัวน้ำมันเนี่ยฮะเดี๋ยวนี้ไอ้สมรรถนะของไอ้เครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่าเซฟน้ำมันมากขึ้นวิ่งได้ไกลขึ้นใช่ครับมันต่างไปจากเดิมด้วยเพราะนั้นตัวพลังงานน้ำมันรถยนต์ที่ใช้พลังงานน้ำมันเองตัวเขาก็ปรับตัวไประดับหนึ่งเหมือนกันเพื่อจะแข่งขันในเรื่องเหล่านี้แต่มีอีกประเด็นหนึ่งน่าจะเป็นข้อจำกัดในเรื่องของการใช้น้ำมันในเรื่องของสิ่งแวดล้อมไอเสียที่เกิดจากน้ำมันเนี่ยคิดว่าในเรื่องของพัฒนาการในเรื่องของไอปัญหาของสิ่งแวดล้อมเนี่ยจะลดน้อยลงไหมมีครับผมว่าตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากกว่าอย่างต่างประเทศเนี่ยหลายประเทศเช่นเยอรมันหรือที่ไหนก็ดีนะครับบางทีเขามีห้ามรถยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเข้ามาในเมืองเข้ามาในกลุ่มตรงนี้หรือบางประเทศก็ประกาศเลยว่าภายในปีนี้จะห้ามรถยนต์ดีเซลเลยนะครับเพราะเครื่องดีเซลแน่นอนมันส่งควันอะไรมากกว่าเบนซินหรือก๊าซหรือพลังงานด้านอื่นนะครับตรงนั้นก็เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยกันได้สำหรับประเทศที่เจริญแล้วนะครับส่วนประเทศที่ยังพัฒนาอยู่เนี่ยบางทีตรงนั้นมันเป็นประเด็นรองไปมันก็มาคุยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องราคากันมากกว่านะครับยังไปบอกว่าห้ามดีเซลเข้ามาในเมืองไทยเลยหรือว่าในกรุงเทพเลยหรือไหนเลยเนี่ยยุ่งเหมือนกันนะครับสำหรับประเทศไทยเพราะว่าภาคขนส่งเราใช้เยอะนะครับแล้วการที่เขาจะปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยมันใช้เวลาอยู่แต่ว่าอย่างต่างประเทศที่เขาพร้อมแล้วในเรื่องการใช้รถยนต์สาธารณะเขานะครับการปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์รถยนต์ของเขาบางประเทศ5ปีเขาเปลี่ยนรถยนต์กันแล้วเพราะถือว่าหมดสภาพเขาก็ใช้รถอะไรของเขาใหม่เขาก็พร้อมจะปรับตัวว่าเอาละฉันจะเปลี่ยนเครื่องยนต์ของฉันเป็นประเภทนี้ประเภทนี้แต่ของเราในตลาดรถมือสองก็ดีใช้รถกันที10กว่าปีอะไรเงี้ยนะครับมันก็ยังมีข้อจำกัดหลายอย่างอยู่ที่จะไปทำเหมือนต่างประเทศเขานะครับวันนี้พอพูดถึงโจทย์ของโลกเนี่ยจะเห็นว่าโลกนี่มีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงแบบทีละขั้นแต่เป็นก้าวกระโดดในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ย
ทางซัสโก้มองไหมครับว่าถ้าวันข้างหน้าเนี่ยถ้าโลกมีการพลิกผันเนี่ยสถานะของน้ำมันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปทิศทางของธุรกิจของซัสโก้เนี่ยมีวางไว้ไหมครับก็มีเหมือนกันถามว่าตรงนี้ก็เป็นข้อจำกัดที่ทุกบริษัทมองกันนะครับอย่างเราเนี่ยเราก็มีเครือข่ายที่เป็นพันธมิตรเพราะว่าเราเองเราไม่มีโรงกลั่นไม่สามารถมาผลิตอะไรตรงนี้เองได้นะครับเราอาจจะเคลื่อนตรงนี้ได้ครับเร็วเหมือนกันเพราะว่าเราเองเนี่ยเป็นแค่เน็ตเวิร์กเป็นแค่สถานีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะขยับอะไรตรงนี้เนี่ยเราไม่สั่งน้ำมันเราก็คล่องตัวกว่าคล่องตัวเพราะเราไม่ได้มีภาคการผลิตเลยเราเป็นแต่สถานีที่รับน้ำมันมาขายแล้วก็มีนอนออยล์มีอะไรอยู่ข้างในนะครับทุกวันนี้เราก็ปรับตัวเราไปเป็นจอยเวนเจอร์นะครับเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัท EA นะครับพลังงานบริสุทธิ์ที่เขาจะมาลงทุนเรื่องการชาร์จสถานีชาร์จไฟฟ้าในปั๊มของเราเอามีการนำร่องตอนนี้มีเริ่มแล้วครับประมาณเกือบ10สถานีแล้วเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับยังไม่มีลูกค้าเยอะเท่าไหร่เพราะว่ารถยนต์ยังไม่มีมากแต่ว่าเขาเองเขาก็ต้องการนำร่องแล้วก็ทดลองระบบเขาเราเองเราก็ต้องทดลองระบบเราเหมือนกันว่าถ้าคุณมาตั้งในพื้นที่เราแล้วเนี่ยจะจัดระบบอะไรกันยังไงตรงนี้เหมือนเริ่มเพื่อทดลองเป็นการเตรียมการมันยังไม่เป็นเชิงธุรกิจเชิงพาณิชย์เท่าไหร่ถามว่ากำไรอะไรตรงนี้มันยังไม่มีกันหรอกมันก็เป็นการลองตลาดรวมทั้งโซล่าเซลล์อย่างเงี้ยเราติดบนหลังคาไป 2-3 ปั๊มแล้วนะครับทุกปั๊มมีโซล่าเซลล์ก็เป็นความคิดที่อยากจะทำเพื่อเอาโซล่าเซลล์มาช่วยในการเซฟไฟฟ้าต่างๆแล้วก็ช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยแต่อย่างที่เรียนนะครับมันก็ยังผลิตได้ไม่มากนักหลังคาปั๊มก็มีข้อจำกัดแล้วบ้านเราผลิตกลางวันใช่มั้ยฮะเอามาใช้แต่ว่าตรงนี้บางทีมันก็ยังใช้ไม่ได้มากนักแต่เราก็พยายามทำพวกนี้รองรับเอาไว้เผื่อสำหรับในอนาคตหากโลกมันปรับจริงๆเนี่ยเราก็ต้องหมุนให้เร็วนะครับก็กลัวเหมือนครับบริษัทน้ำมันว่ากลัวทุกบริษัทนะครับจะเล็กจะใหญ่ก็กลัวเทรนด์ตรงนี้ฮะก็ต้องพยายามทำตัวเองให้ง่ายให้พร้อมที่สุดให้เคลื่อนเร็วที่สุดครับถ้าเกิดอะไรขึ้นมาเราก็ต้องขยับให้ทันครับกำลังคุยสนุกเวลาก็หมดแล้วก็อยากจะให้คุณพี่มุกได้ฝากถึงท่านผู้ชมในเรื่องของทิศทางของพลังงานหรือว่าประชาชนจะมีความเข้าใจเรื่องของพลังงานที่ไม่ว่าการใช้น้ำมันหรือต่างๆได้ถูกต้องอย่างเช่นครับครับก็ต้องฝากทุกท่านอย่างนี้นะครับเรื่องพลังงานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่บางทีดูเหมือนใกล้ตัวก็ใกล้นะครับไกลตัวก็ไกลคำว่าใกล้ก็คือว่าอะไรที่เราพอจะช่วยกันประหยัดได้เนี่ยผมว่าตรงนี้เราช่วยกันนะครับประหยัดพลังงานยังไงก็ดีที่สุดละไม่ว่ามันจะแพงจะถูกเนี่ยก็ช่วยกันดูแลประหยัดพลังงานดูแลสิ่งแวดล้อมส่วนเรื่องไกลตัวก็เรื่องที่มันเป็นเรื่องของภาครัฐเนี่ยที่เขากำหนดมาราคาแพงราคาถูกอย่างไรเนี่ยตรงนี้ผมว่าเป็นหน้าที่ภาครัฐที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้ดีนะครับไม่ว่าจะหาสูตรแบบไหนก็ตามเนี่ยต้องดูว่าแบบไหนที่มันเหมาะสมแล้วมันช่วยกันชดเชยให้กับคนที่ถูกกลุ่มที่สุดนะครับนั้นตรงนี้เป็นภาคที่เราก็ไปยุ่งกับเขาไม่ค่อยได้นักเป็นเรื่องของภาครัฐจะกำหนดมาอย่างไรแต่ในฐานะผู้บริโภคของเราเนี่ยเราก็พยายามประหยัดในส่วนของเราก่อนละกันนะครับส่วนภาครัฐเราก็เรียกร้องไปการที่เขาจะพยายามหาโครงสร้างที่มันเหมาะสมกับพวกเราได้เนี่ยเขาก็มีผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่ดูแลอยู่นะครับเราก็ต้องติดตามกันต่อไปครับครับท่านผู้ชมครับก็เป็นมุมในเรื่องของพลังงานซึ่งวันนี้เราคงจะเน้นในเรื่องของสิ่งที่ใกล้ตัวคือเรื่องของน้ำมันซึ่งเรื่องของพลังงานเชื่อว่ามันมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงก็เป็นรายการคิดประชาก็พยายามนำสาระมิติหลากหลายวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่มุกอย่างมากครับที่มาให้ความรู้มาให้สาระเรื่องของเวทีของพลังงานไทยนะครับครับขอบคุณครับขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ